ก็ถ้าจะซื้อเพื่อเล่นที่เจ้าข้อรีบาวก็น่าสนใจครับพี่อ๋อคุณปิงบอกว่าซื้อเพื่อเทคนิคอลรีบาวน่าสนใจเนาะครับพอี่ซื้อ CBG รีบาวแล้วคนมีล่ะจ๊ะคนมีคงถือทนไปก่อนได้ครับพี่เพราะว่าขัดเอาตอนนี้ผมว่ามันไม่ใช่ละรีบาวเป็นดียายขาวก๋วยเตี๋ยวครับคงทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะมันลงมาอย่างแรงนั่นเองเนาะครับครับก็อ่ะซื้อเพื่อรีบาวเพราะมันลงหนักมาอ่ะไปแล้วมีอะไรอีกไหมคะคุณหญิงอ่ะพี่จะถามอะไรคุณต่อเนี่ยถามไม่ออกเลยถามอะไรดีครับพี่มีอะไรถามคุณปิงได้เนี่ยฮะคุณปิงถามตลาดไหมคุณปิงคือโดยภาพตลาดวันนี้ก็ยังค่อนข้างน่าเป็นห่วงเหมือนเดิมนะครับพี่ก็คือว่าผลประกอบการเองก็ประกาศออกมาหมดละเราปัจจัยขับเคลื่อนหมดเรียบร้อยไม่เหลือนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยถ้าเราได้ฟังเรื่องของการแถลงของคุณดอนัลด์ทรัมป์นะครับก็ต่อสภาคองเกรสเนี่ยก็จะพบว่าเขาก็แจกแจงสิ่งที่เขาอยากจะทำเนี่ยได้ค่อนข้างดีอาจจะไม่มีการลงรายละเอียดอะไรมากนักแต่ว่ามันก็เป็นไปตามเวลาที่มันมีกรอบจำกัดนะครับแต่ว่าหลายๆอย่างก็พูดในสิ่งที่เขาเคยหาเสียงไว้แล้วก็มีท่าทีที่จะเดินหน้าต่อนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ดอลลาร์มันก็แข็งค่าขึ้นมาก็เป็นไปอย่างที่เราเคยคุยกันนะครับเมื่อดอลลาร์แข็งขึ้นมาแบบนี้บาทเต็มอ่อนนะครับแล้วก็เดือนมีนาเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่บาทดอลลาร์ต้องแข็งแล้วบาทก็คงถูกดึงขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเราคงต้องเตรียมเจอกับเรื่องของสภาวะการขายของนักลงทุนต่างประเทศแต่ผมคิดว่าคงเป็นการขายที่ไม่ได้รุนแรงมากเพราะว่าต่อปัจจุบันเนี่ยเปอร์เซ็นต์ foreign exchange หรือการถือครองหุ้นของต่างชาติในเมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้เยอะนะครับมันต่ำที่สุดในรอบเกือบ10ปีด้วยกันเพราะนั้นอาจจะออกบ้างแต่มันจะไม่ได้ออกรุนแรงในขณะเดียวกันตลาดเนี่ยก็คงไม่ได้เห็นการลงอะไรที่มันหนักหน่วงแต่ว่าเราอย่าไปคาดหวังเรื่องขึ้นนะครับคงเน้นทางลงมากกว่านะครับแต่ผมคิดว่าคงไม่ได้ต่ำกว่า 1,500 มากนะครับส่วนเรื่องหุ้นนะครับตอนนี้เนี่ยเราเริ่มได้เห็นการหมุนเงินละนะครับหุ้นที่เคยโดนถล่มเยอะๆเราเริ่มได้เห็นการไล่กลับครับอย่างเช่นเมก้าวันนี้ไล่กลับนะครับสวัสดที่โดนเทคไปช่วงก่อนหน้าก็ไล่กลับละนะครับCHG ยังคงประคองตัวนะครับหลังจากที่โดนถล่มมานะครับตอนนี้เริ่มนิ่ง TKN ก็ส่งตัวนะครับหลังจากที่เมื่อวานไล่กลับนะครับทั้งหมดเนี่ยมันกำลังเป็นตัวฟ้องว่าถ้าหุ้นตัวไหนก็ตามที่ยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตดีในปีนี้เนี่ยอาจจะมีโดนเทคโปรฟิตกดดันบ้างแต่สุดท้ายแล้วกระแสเงินก็จะวนกลับมาอยู่ดีนะครับผมก็มองว่าเรายังคงถือต่อไปก่อนนะครับตอนนี้คงปรับพอร์ตอะไรมาขายตรงนี้แล้วถึงเงินส่วนใหญ่เนี่ยมันคงทำไม่ทันนะครับผมต้องถือทนพวกนี้ต่อไปส่วนถ้ามีเงินเหลืออยู่ทำยังไงอยากให้รอก่อนเพราะว่าเดือนมีนาเนี่ยมันเส้นทางวิบากสำหรับเซ็ตพอสมควรนะครับพี่ค่ะได้ครับปิงอ่ะก็ถ้ามีเงินก็รอจังหวะอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะต้องรอครับพี่ต้องรอผมก็พี่เข้าใจรอได้ต้องอดทนนะครับเพราะว่าเดือนมีนามันเรื่องเยอะมากนะครับพี่มันเรื่องมันเยอะมากเลยฮะครับโอเคได้แล้ววันที่25วันครบรอบสต็อกรีวิวอ่ะปิงทำหนังสือทำอะไรเสร็จหรือยังก็นิดนึงพี่ช่วงนี้แล้วอย่าลืมมาเจอกันนะวันที่25นะคะคุณปิงครับวันเสาร์ที่25จดไปด้วยนะครับอย่าแผลบไปแผลบมานะครับพี่ครับพี่ได้ค่ะโอเคขอบคุณนะครับพี่ครับขอบคุณครับค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดของคุณประกิตศิริวัฒนเกตนั่นเองนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะในช่วงหน้าติดตามกับคุณนิพนธ์สวนประสิทธิ์กันนะคะพักสักครู่ค่ะ